สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะเห็นชื่อคลิปก็คงพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ต้องพูดถึงว่านที่เด่นทางด้านเมตตามหาเสน่ห์อย่างแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะเมื่อผู้ชายมีว่าน500นางได้ผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีว่าน300ผัวด้วย wow. สรรพคุณแต่ละว่านจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าน500นางเป็นไม้ล้มรุกวงเดียวกับขิงค่ะมีใบเดียวเรียงสลับรูปใบหอกปลายใบเรียวแหลมหัวใต้ดินแต่ละหัวจะแตกออกเป็นแง่งเล็กๆคล้ายขิงแต่จะมีขนาดของแผงที่ใหญ่กว่าเนื้อภายในหัวจะมีสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมนิยมใช้ทางเมตตามหานิยมโดยเอาหัวว่านหรือว่าดอกของว่านนี้ไปแช่น้ำมันจันทร์หรือจะบดให้ละเอียดแล้วไปผสมกับสีผึ้งถ้าเป็นยุคนี้ผสมวัสลีนก็ได้ค่ะใช้ทาปากนะคะจะเป็นเมตตามหานิยมคนชมคนรักมากมายหลงไหลในคำพูดเหมาะมากสำหรับอาชีพนักขายที่ต้องพบปะเจรจากับผู้คนก่อนจะใช้ให้เสกด้วยคาถามะอะอุพุทธสังมิภะคินีสวดภาวนา 3-7 จบนะคะอย่าได้ลืมใครปลูกอยู่ก็ลองเอาไปใช้ดูได้โบราณท่านว่าเห็นผลทันตามานักต่อนักแล้วนอกจากจะเด่นดังทางด้านเสน่ห์แล้วว่านนี้ยังคงใช้ทางคงกระพันชาตรีได้อีกด้วยโดยให้นำเอาไปผสมกับว่านอื่นๆต้มน้ำอาบในวันเพ็ญเดือน3หรือเดือน5คนโบราณท่านว่าดีนักแลหัวว่านหากจะนำติดตัวไปไหนมาไหนด้วยก็จะช่วยคุ้มภัยอันตรายทั้งมวลเป็นเสมือนกำแพงแก้วป้องกันภัยอันตรายบุรุษเพศพึงมีเอาไว้ประจำตัวทุกท่านค่ะจะช่วยให้มีนางเคียงข้างในชั่วชีวิตถึง500นาง wow. อันนี้แอดมินพูดตามตำรานะคะท่านที่อ้างว้างมานานก็ลองหามาใช้ดูนะคะเพราะว่าจะมีคนคอยเคียงข้างไม่ว่างเว้นดังเช่นหัวว่านเลยค่ะว่านนี้ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะโดยเราจะใช้หัวว่านฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ยาเบื่อแก้พิษเมาอันเกิดจากการกินสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษเข้าไปในร่างกายน้ำยาว่านจะสามารถถอนพิษยาสั่งยาเบื่อแล้วก็ยาพิษต่างๆได้เป็นว่านที่ควรมีติดไว้ประจำบ้านจริงๆค่ะหากใครปลูกอยู่ก็อย่าลืมเสกน้ำรดด้วยคาถานะโมพุทธายะ3จบก่อนทุกครั้งนะคะต่อมาก็คือว่านสำหรับสาวๆค่ะว่าน300ผัวพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเป็นว่านราก30หลายคนก็คงจะร้องอ๋อเพราะว่าว่านนี้ถูกนำมาทำเป็นยาสำหรับสตรีนั่นเองค่ะว่านนี้มีหลายชื่อเรียกนะคะเช่นสาว100ผัวผักชีช้างหรือจะเป็นว่าน300ยอดแล้วแต่ภูมิภาคค่ะลักษณะของว่านจะเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นสีเขียวมีหนามมีรากเป็นเง่าคล้ายกับกระชายอวบน้ำค่ะตรงใบจะเป็นใบฝอยแหลมเล็กค่อนข้างแข็งหมอไสยศาสตร์ในสมัยก่อนจะนิยมนำต้นที่มีพวงรากเยอะๆมาตากแห้งบดผสมกับน้ำมันจันทร์หรือนำไปผสมผงว่านอื่นเพื่อทำของทำคุณใสทางเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะส่วนหมอยาโบราณก็จะใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรีมีสรรพคุณฟื้นฟูความสาวซึ่งเป็นที่มาของชื่อสาวร้อยผัวหรือว่า300ผัวเพราะไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ยังสามารถมีลูกมีผัวได้ฤทธิ์ทางยาของว่านก็สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราลดการอักเสบแก้การปวดประจำเดือนคลายกล้ามเนื้อมดลูกแล้วก็บำรุงหัวใจค่ะแต่ละว่านก็มีสรรพคุณดีไม่แพ้กันเลยนะคะสนใจสรรพคุณด้านไหนก็ลองหามาปลูกกันได้ค่ะถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะแอดมินทำลิงก์ร้านค้าออนไลน์ใน Lazada เอาไว้ให้ใต้คลิปค่ะลองกดเข้าไปดูไปชมก่อนได้จบคลิปในวันนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ